นี่คือยังไงคะตั้งแต่ที่เรื่องเกิดมาว้ายมีการให้จังหวะเล็กน้อยโอ้ปรบมือให้น้องดาวโอ้เดินกันมันไม่ยากมันเป็นของเล่นที่เด็กๆไทยทุกคนน่าจะเล่นเป็นผู้ชมนี่นะคะก็น้องดาวนั้นเดินกะลาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นกันแล้วค่ะและแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับของเล่นในสมัยโบราณของเด็กไทยเราและแขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนี้แล้วเพิ่มคนกุจีพรชัยแสนยมสวัสดีค่ะพี่กุจีเป็นนักเขียนนี่ไงนี่ไงพี่อ่านหนังสือคุณพี่กุจีอยู่นี่อันนี้เล่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับผมThe Comedy of Life นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี่กุจิเรื่องนี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยเยาว์ตอนที่เราเป็นเด็กเอ้าแปลว่าอะไรครับวัยเยาว์ตอนที่เราต้องผ่านการเป็นเด็กเนาะเราต้องผ่านการเป็นเด็กเนาะหนูเกิดมาหนูก็แก่เลยเกิดมาเป็นแบบนี้เลยเกิดมาก็สวยเลยไม่รู้อ๋ออันนี้ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องของเด็กในชีวิตชนบทบ้านนอกนะฮะเท้าความนิดนึงอยากเล่าให้พี่กุจิเล่าให้ฟังว่าพี่กุจิเนี่ยเป็นเด็กถ้าภาษาคนละทั่วไปกับเด็กบ้านนอกอ่ะหมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เป็นเด็กที่อยู่ในเมืองอยู่จังหวัดอะไรคะพี่กุจิเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดประตูฮะจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ครับชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดเป็นลูกชาวนาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนเด็กโอ้เกิดมาดีงามครับชีวิตดีงามเกิดกลางทุ่งโล่งสมัยก่อนยังเขียวขจีครับก่อนยุคที่เราจะเกิดเป็นทุ่งกุลาร้องไห้พอยุคกุจิมันผ่านการพัฒนาไม่มีความลำบากลำบนกลายเป็นทุ่งกุลาหัวเราะต้นไม้ต้นไหลเขียวต้นไรต้นไรต้นไรโอเคต้นไรดีนะฉันแก้ต้นอะไรติดอยู่ตรงไหลอุดมสมบูรณ์เนาะอุดมสมบูรณ์เสื้อสีเขียวทุ่งนาสีเขียวป่าไม้สีเขียวในป่าไม้ก็จะมีสรรพชีวิตให้เด็กๆบ้านนอกของเราออกล่าไปเล่นกลางป่ากลางเขากลางห้วยกลางลำธารด้วยความที่พี่กุจินั้นเติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราก็จะเห็นได้จากหนังสือของพี่กุจิที่เขียนเนี่ยอย่างเงี้ยใจธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นคือหนังสือส่วนใหญ่กุจิไปเที่ยวทุ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คืนสู่ธรรมชาติในวัยเยาว์ด้วยเพราะว่ามีบุตรมีภรรยาไหมภรรยานี่ก็มีครับตอบดีๆนะคะตอบดีๆนะคะแล้วดิฉันก็เท้าเปล่าอย่างนี้เพราะว่าไม่เป็นไรวันนี้แต่ไม่เคยมีสามีนะฮะเคยมีสามีไม่เคยลองดูไหมควรติดใจไหมครับข้างหน้าเราว่างเอาละครับไม่เอาไม่เป็นไรอันนี้คือเท้าเปล่าว่าพี่กุศลเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วโชคดีเด็กในเมืองเดี๋ยวนี้อยากจะไปอยู่กับธรรมชาติใช่เดี๋ยวนี้ต้องไปนะเขาเรียกอะไรต้องขับรถไปเที่ยวตามรีสอร์ทตามแบบว่าสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้สมัยก่อนดาวก็เกิดเป็นเด็กสวนเหมือนกันอยู่ที่บางมดที่บ้านแต่ก่อนมีท้องร่องเป็นสวนลิ้นจี่สวนส้มค่ะเกิดมาก็เห็นแบบนี้แหละแล้วก็เห็นแบบของเล่นต่างๆก็อยู่กับธรรมชาติพี่กุจิสมัยเด็กเล่นอะไรเด็กต่างจังหวัดของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กไม่ว่าจะยุคไหนนะครับหนึ่งก็คือพ่อแม่สองก็คือเพื่อนคือมีคนสามก็คืออุปกรณ์เหล่านี้ฮะถึงที่สุดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกะลายันที่ที่ดาวเล่นไปยันหนังสติ๊กยันม้าก้านกล้วยจนกระทั่งล่าสุดพวกกุชชี่พวกสลามพวกนี้ฮะมันเป็นเพียงอุปกรณ์ถึงที่สุดแล้วหัวใจของเด็กที่เล่นด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญสุดนะฮะเพราะว่าในการเล่นมันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันมันจะสอนให้เด็กรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการเล่นการเล่นร่วมกับผู้อื่นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นคือการพัฒนาเรื่องของการเข้าสังคมอะไรต่างๆก็ตามและรวมไปถึงการเล่นเองก็เสริมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์บางทีมีไม้มีอันนี้แค่ใบตองใบกล้วยอย่างเดียวเนี่ยพี่กูจินตนาการไปได้ร้อยอย่างอย่างใบตองวันนี้ที่เราจะมาสาธิตคุณผู้ชมนะที่บ้านคุณผู้ชมมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเนี่ยทุกอย่างของต้นกล้วยใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยนะคะลูกเอาไปกินใบเอามาห่อของแม้กระทั่งหน่อหัวปลีดอกก็คือหัวปลีเอาไปทำแกงทำกับข้าวแม้กระทั่งว่าก้านก็ทำของเล่นให้เด็กได้ทำม้าก้านกล้วยก็ได้ให้กับพี่กับทำปืนแบบดังป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 ังได้เหมือนกันใบมันก็ทำอะไรได้เยอะที่บ้านมีทานเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเล่นบ่อยนักเพราะว่า
ส่วนใหญ่พ่อพาไปเล่นกีฬาเป็นเขาตีกอล์ฟก็เป็นคุณหนูไฮโซไม่เชิงคุณหนูไฮโซงั้นแต่ว่าเล่นกีฬาแต่เด็กเลยก็คือคุณพ่อจะสนับสนุนว่าจะเป็นเล่นกีฬาแต่ว่าอย่างนี้ก็มีโอกาสได้เล่นบ้างมีคนทำให้เล่นบ้างทำให้หน่อยพี่กุจิอยากเล่นตามจริงการเล่นก็คือกีฬาเนาะใช่ค่ะใช่เราขออนุญาตส่งมีดโอเคครับนี่วันนี้เนี่ยเราเชิญพี่กุจิมาคุยเรื่องเกี่ยวกับช่วยมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของสมัยก่อนของเล่นที่สามารถทำมาจากธรรมชาติได้นะคะวันนี้ก็อยากให้พี่กุจินะสาธิตให้เราดูด้วยนะว่าวิธีการที่จะใช้ผลิตของเล่นจากธรรมชาติได้ทำยังไงเริ่มแรกเลยวันตอนนี้พี่กุจิทำม้ากันกล้วยเนาะอ้าวแล้วครับเกือบไม่เหลือหางแล้วอันนี้พี่กุจิทำอะไรคะทำม้ากันกล้วยได้ครับอ๋อนี่ถ้าตัดฝั่งนี้มันจะไม่ไปนะฮะเราต้องหาทางเนี่ยหาทางนี้มันตัดออกง่ายคือต้องตัดจากโคนไม่ย้อนใช่ครับอันตรงนี้คือจะเป็นหัวตรงก้านตรงด้านที่เป็นโคนของก้านเนี่ยจะเป็นหัวส่วนด้านปลายเนี่ยจะเป็นหางใครอยากจะมีหางม้ายาวหางสั้นก็แล้วแต่นี่แต่ใครอยากจะมีหนี้เป็นหางว่าวก็ปรึกษาคุณได้แล้วใครอยากมีเมียทำไงพี่อยากมีเมียก็ปรึกษากุจีครับให้ดูช่วยทางนั้นเล่นแล้วก็มาตัดตรงนี้เนาะคุณดาจำได้ไหมใช่แล้วก็หักบากแล้วก็หักเป็นหัวพี่หักเป็นหัวตามจริงไม่ต้องนิกหักแค่นี้พออ่านี่ได้แล้วก็มีไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่มาเสียบตรงนี้เพื่อให้เป็นหัวเรามีไม้ไผ่มาไหมอ่ะไม่มีก็สมมติว่าเนี่ยฮะมีไม้ไผ่แล้วก็มาเสียบตรงนี้แล้วก็แล้วก็เผื่อก็มีเชือกกล้วยเชือกกล้วยโด่งตรงนี้ฮะเชือกกล้วยก็หาได้จากกอกกล้วยนะฮะมันทุกอย่างมันอยู่ในตัวมันใช่พี่จะขี่อยากขี่อยากขี่แต่ว่าเชือกกล้วยนี่คือเจาะตรงนี้แล้วก็คล้องข้างตัวคล้องใช่ครับพี่ใส่กระโปรงพี่ไม่ควรดาวเลยนี่โหม้าดาวตัวยาวมากคุณพี่เราจะเชือกจากตรงนี้ก็ได้นะนี่ประมาณนี้อ๋อประมาณนั้นค่ะเด็กได้เห็นจินตนาการสมมุติว่าว่าอ๋อว่าครับคุณพี่อันนี้มุกนี้โบราณเลยนะเนี่ยพอแล้วประมาณนี้ครับน้องอยากน้องอยากจะไปละโวมันคือการเดินทางของเด็กๆฮะเดินทางไปกับจินตนาการนี่ประมาณนั้นสนุกอ่ะเอ้ยตอนเด็กๆดาวก็เคยเล่นแล้วก็ขี่ม้าทุกวันนี้ขี่อะไรแทนม้ากันกล้วยครับคุณดาวอย่าไปพูดเสียงครับนี่ก็เป็นในสกิปเพลงก็ต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็มีขั้นคุณพี่อยู่แล้วก็กางร่มไปไม่ถึงเราโบหรอกเชื่อสมัยนี้มีปืนฉีดน้ำสมัยโบราณก็มีปืนอยากเล่นอ๋ออยากได้ปืนมั้งพี่กุจิทำอันนี้คือม้าก้านกล้วยเด็กๆสามารถวิ่งเล่นได้สนุกสนานได้ปืนดีกว่าทำไม่ยากเลยปืนก้านกล้วยปืนก้านกล้วยน้องดาวทำนะพี่เป็นพิธีกรนะอ๋อได้ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆพี่กุจิอยู่นานๆเลยก็ดีเหมือนกันเอามาพี่กุจิมาทุกตอนเลยก็ดีนี่ทำยังไงเนาะเนี่ยเดี๋ยวทำให้หนูทำเป็นนะพี่เป็นพิธีกรนะทำยังไงครับน้องดาวอย่างนี้นะคะคุณกุจิคุณกุจิช่วยจับไปจับสิคะโอเคครับกลัวแล้วครับนึกว่าที่บ้านเมียดุคนเดียวดุทุกบ้านนะคะเมียเพื่อนก็ดุเหมือนกันนะไม่มีสามใบอ๋อยังนะฮะข่าวลือไม่สามารถนะทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยฉันทำได้คุณผู้ชมดูนะเฉือนออกไปแบบนี้ไอ้ตอนเด็กเคยทำจริงคุณพ่อทำให้เล่นคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงเด็กๆจะตื่นเต้นมากคอยดูทีมงานนะคะถ้ามีเวลานะคะรับมีดสักนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ทีมงานมีแต่คำคมฮะคำคมมีไม่ค่อยคมมีเลยไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถ้าทีมงานพอจะมีเวลาเหลือนะคะจากการสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่รับมีดสักนิดเอาแล้วยังไงเป็นปืนยังไงล่ะเดี๋ยวสิมันจะต้องดึงขึ้นมาอย่าดึงแรงเดี๋ยวมันจะหักนะฮะต้องมันหนาไปอ่ะพี่กุจิหักเลยไงแล้วไงต่อได้ไม่ได้ผมเชื่ออันนี้ไม่ได้แล้วล่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้คือที่ผิดนี่นะฮะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วประมาณนี้นะฮะเวลาเล่นมันก็จะโอ้ยตัวทีครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผิดกว่าเกียรติค่ะสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าพี่ฉันขอวิงวอนอย่างนึงได้ไหมคะสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะฉันขอพี่ที่คมกว่านี้มีไหมพี่กุจิลองทำดูไหมฮะให้พี่กุจิทำดีกว่าค่ะมันต้องบางกว่านี้พี่กุจิดาวลองบางกว่านี้สมมติเราตัดฉากไปมีดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วปืนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะมันก็จะมีรอยบักเมื่อกี้ปังปังอย่างเงี้ยฮะมืออย่างเงี้ยมันสนุกนะมันใช่ครับเดี๋ยวก่อนแล้วเวลาปังปังปังฝั่งนี้หรือเอาฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นรอยไม่ใช่ฝั่งต้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยเราต้องทำให้ได้แล้วคือตัว
ตัวก้านอะไรมันก็กระเด็นไม่กระเด็นฮะถ้ามันถูกคืออันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างไม่ดีเสียงมันจะดังปังปังเวลายิงเพื่อนถ้ากลัวเสียงไม่ดังพอก็ใช้ปากช่วยปัง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 เลยโดนยิงสู้กันตายนะคะเพราะฉันต้องทำให้ได้พี่กุจีแต่ก่อนสมัยโบราณมันจะมีพื้นทรายนะดินเป็นพื้นทรายเด็กก็ล้มเราก็เล่นกันเป็นแบบเป็นหมู่คณะกันไปพี่กุจิเราปล่อยดาวเข้าไปอยู่ตรงนั้นโอเคครับนี่เรานอกจากที่จะทำปืนแล้วเราสามารถจะเล่นอะไรกับเจ้าใบกล้วยอย่างนี้ได้อีกไหมคะก็เท่าที่เล่นตอนเด็กเล่นก็ประมาณนี้พอใบตองมันแห้งแล้วก็มาทำใบยาสูบได้ไม่เกี่ยวแล้วใช่ของเล่นแล้วไม่ใช่ละค่ะนี่ไม่ใช่ละค่ะนะเอาใบตองมาทำร้อยเป็นกระโปรงก็ได้เสื้อผ้าเป็นกระโปรงใส่เองแล้วก็เล่นขายของไงนะเล่นพ่อเล่นแม่เล่นลูกอะไรกันแล้วพี่เล่นเป็นแม่หรือเป็นพ่อตอนเด็กๆคุ้นๆว่าเป็นแม่ประมาณมันจะประมาณนี้คุณผู้ชมปืนอ่ะมันจะประมาณคือต้องยกขึ้นใหม่อันนั้นก็หักอีกอันนึงใครดูนะใครดูนะมันจะประมาณนี้นะเยี่ยมอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองไปทำเล่นดูเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ลองทำแต่ต้องบากให้มันแข็งแรงต้องบากให้มันแข็งแรงแล้วก็มันจะมีความแบบว่ามันจะสนุกอ่ะพอเราแบบถ้าทำเก่งๆมันจะแบบปุ๊บไปเลยใช่ใช่อันนี้เสียงการกล้วยมาต้นกล้วยตัวนี้มาจากกรุงเทพเลยไม่ค่อยแข็งแรงอ๋อถ้าเป็นการกล้วยที่ต่างจังหวัดจะแข็งแรงกว่านี้อ๋ออันนี้จริงจริงครับเริ่มงงนี่เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ยพี่มุกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพพื้นที่ปลูกกล้วยบางพื้นที่มันจะเบียดเสียดทาแย่งกันหาแสงแดดคือไอ้ตัวก้านมันเลยจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ขอบคุณทีมงานนะคะเอามีดมาให้ใหม่อยากจะกล่าวว่าไม่ดีขึ้นเลยไม่ต่างกับอันเมื่อกี้เลยนะคะระหว่างนี้คุยเรื่องหนังสือหน่อยพี่ใช่นี่ขอคุยเรื่องหนังสือต่อครับก็หนังสือนี่เห็นล่าสุดเป็นเล่มที่ได้รับรางวัลหรือเปล่าคะอันไหนเอ่ยใจธรรมชาติใจธรรมชาตินี้อันนี้คือเล่มรางวัลอะไรคะรางวัลอะไรคะเลขท้าย2ตัวไม่ใช่นะรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติครับค่ะยอดเยี่ยมเลยครับได้2เล่มเรื่องใจธรรมชาติแล้วก็เรื่องป่าต้องห้ามครับเกี่ยวกับอะไรคะใจธรรมชาติก็เป็นกวีนิพนธ์แห่งมิตรภาพความรักความหวังและกำลังใจมองธรรมชาติแล้วก็มองดูใจตัวเองก็คือมันจะเป็นปรยาชีวิตแบบง่ายๆมันเหมือนกับนั่งดูรูปปกก็คือย้อนกลับไปสู่วัยเยาว์ไปสู่การเล่นแบบในวัยเยาว์ที่เราเคยเล่นตามดินตามทรายเล่นกับวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาปรับเป็นของเล่นเปิดใจให้กลับไปใช้ชีวิตอิงธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ครับหนังสือเล่มนี้ก็จะเปิดใจให้เรามีใจเป็นธรรมชาติตามสีเขียวตามชื่อเรื่องของหนังสือด้วยพี่กุจีมีคัดบทความบางอย่างมาน่าสนใจมากเลยบทกวีเชิญอ่านนี่พี่กุจิอ่านเลยหรือว่าจะทำนองสนอไหมเวลาเราน้อยเราเดินทางรับบางสิ่งทิ้งบางอย่างเติบโตไปเป็นเด็กบ้างไม่ว่างเปล่าดังผจญภัยในแดนดินถิ่นวัยเยาว์โลกใบเก่าบางมุมใหม่ได้เรียนรู้นี่บางทีเราโตแล้วเราหลงลืมความเป็นเด็กแต่ความเป็นเด็กคือความสุขที่สุดบางครั้งผู้ใหญ่ก็สามารถกลับไปมีความสุขในช่วงวัยเยาว์ได้อันนี้คือจากหนังสือใจธรรมชาติซึ่งได้รับรางวัลนะคะส่วนเล่มล่าสุดก็คือ555อันนี้ใช่ไหมอันนี้555ขออนุญาตลองเยี่ยมชมสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะขออยากแค่ทำให้ได้ชมแค่นี้ซื้อเลยก็โอเคไม่เป็นไรครับโอเคครับอันนี้คือหนังสือที่ขออนุญาตอ่านด้านหลังได้ด้านหลังเพราะว่าเป็นบทกวีใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นอะไรคะเป็นการเรียนโอเคความเรียนเพราะโลกมีความเศร้าเราจึงเขียนเรื่องราวของเสียงหัวเราะได้เพราะโลกมีความทุกข์เราจึงเขียนเรื่องราวของความสุขได้เพราะโลกมีความเกลียดชังเราจึงเขียนเรื่องราวของความรักได้รักที่จะรู้จักความเกลียดชังจงรักที่จะรู้จักความรักด้วยเขียนดีมากเลยนะฮะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็โอ้โหวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นทำให้เรากลับไปนึกถึงความรู้สึกตอนเด็กๆและก็กลับไปนึกถึงว่าเอ๊ะมันคงจะดีสักแค่ไหนถ้ารอบตัวเรามีธรรมชาติอยู่มากมายและให้เราได้เล่นให้ลูกหลานเราได้เล่นฮ่าฮ่าฮ่าความเป็นเด็กอยู่ในตัวเราเสมออยู่ที่ว่าเราจะกลับไปในความเป็นเด็กเมื่อไหร่บางครั้งทำตัวให้เป็นเด็กก็มีความสุขพี่กุจีฝากหนังสือไปซื้อได้ที่ไหนอย่างไรวันนี้วันที่14เมษายน14เมษายนใครสนใจอยากจะไปสนับสนุนที่ไหนคะก็
ตามปากกล้วยไม่มีแน่นอนตามดินทรายไม่มีต้องตามร้านหนังสือร้านหนังสือร้านในอินศูนย์หนังสือจุฬามีนะครับสามารถไปติดตามได้หรือใครอยากจะติดตามผลงานของพี่กุจิใน Facebook ใช่ครับที่ไหนคะก็กุจิพรชัยแสนยมูลภาษาไทยค่ะภาษาไทยครับไปกดติดตามได้เพราะว่าเพื่อนมีตอนนี้8คนรวมดิฉันต้องเพิ่มยอดนิดนึงนะคะไปกดตามได้นะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆพี่กุจิให้เสียสละเวลาแล้วก็มาเล่าประสบการณ์รวมไปถึงหนังสือดีๆอ่านแล้วดีอ่านแล้วมีความสุขครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับเดี๋ยวน้องดาวจะเล่นปืนต่อนะเพราะพอพูดถึงเรื่องของปืนปุ๊บเราก็จะต้องมานึกถึงปืนที่เล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันว่ามีปืนฉีดน้ำอะไรที่น่าสนใจส่วนช่วงนี้เจอปืนก้านกล้วยไปก่อนเน่